นอกจากฝั่งของก้าวไกลที่ออกมาตั้งคำถามออกมาพูดถึงประเด็นนี้บ่อยๆแล้วอีกหนึ่งพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดก็ออกมาพูดถึงเหมือนกันโดยส.ส.แทนครับคุณชัยชนะเดชเดโชคราวนี้ใช้คำแรงเลยพูดไปถึงนายกเศรษฐาบอกตั้งใจจะโยนบาปให้สภาไม่มีวุฒิภาวะตระบัดสัตว์คือหลายคำที่ใช้คำแรงแบบนี้เลยคือประเด็นของเศรษฐกิจไทยก่อนวิกฤตไม่วิกฤตเนี่ยทางด้านของคุณชัยชนะบอกอย่างนี้ฮะวันนี้ประเทศเราไม่ได้เกิดวิกฤตไม่จำเป็นต้องกู้เงิน500,000 ล้านบาทมาทำเรื่องนี้นะฮะถ้าเทียบกับสมัยของพลเอกประยุทธ์ที่ตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตโควิดแล้วก็บอกเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดนายกยังดื้อดันที่จะนำเสนอเข้าสภาแล้วโยนบาปให้สภาผู้แทนราษฎรในการที่สภาเนี่ยอาจจะไม่ผ่านร่างให้บอกเลยว่านายกไร้วุฒิภาวะไม่มีวุฒิภาวะในการทำงานต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดว่าวันที่ประกาศหาเสียงบอกว่าจะไม่กู้ผ่านไปแค่70 วันนายกตระบัดสัตว์กลืนน้ำลายถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองแล้วบอกว่าจะกู้เงิน500,000 ล้านตรงนี้คุณชัยชนะบอกไม่เห็นด้วยครับผมมองว่าวันนี้ทั้งนักวิชาการและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยก็ออกมายืนยันว่าไม่เห็นด้วยในการกู้เงินเพราะประเทศยังไม่ถึงวิกฤตอันนี้กู้มาเพื่อสนองนโยบายพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องถูกไหมครับผมคิดว่าเรื่องนี้ถ้านายรัฐมนตรียังดื้อดันที่จะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสภาและจะมาโยนบาปให้สภาผู้แทนราษฎรในวันที่ไม่ผ่านสภาเนี่ยผมว่านายกไร้วุฒิภาวะนะครับไม่มีวุฒิภาวะในการทำงานต้องเอาข้อเท็จจริงมาพูดวันที่ประกาศหาเสียงบอกว่าผมจะไม่กู้เงินผมจะหาเงินรายได้มาแจกพี่น้องประชาชนวันนี้ผ่านเวลาไปแค่70 วันนายกตบสัตว์กลืนน้ำลายถมน้ำลายใส่หน้าตัวเองแล้วกลับมาบอกจะกู้เงิน500,000 ล้านเนี่ยอันนี้ผมไม่เห็นด้วยฝากถามถึงนายกรัฐมนตรีว่าเงินที่จะกู้เนี่ยกู้แล้วเงินที่ไหนมาคืนภาระหนี้นี้เป็นลูกหลานตกถึงลูกหลานหรือเปล่าผมก็ผิดหวังนะครับนายกเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จแต่พอคิดบริหารประเทศเนี่ยคิดให้ตัวเองดูดีหรอแต่เอาเงินกู้มาแจกพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าผิดเรื่องนี้ครับผมเป็นคนนึงในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับผมเป็นคนนึงที่ไม่ให้ผ่านพรบเงินกู้500,000 ล้านแล้วก็ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับว่าถ้าพรบเงินกู้นี้เข้ามาเนี่ยเราก็จะโหวตไม่เห็นต้องโหวตไม่เห็นด้วยกันเพื่ออย่าสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศบ้างเนี่ยฮะคุณชัยชนะใช้คำแรงทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะแล้วก็บอกตัวเองนี่แหละคนหนึ่งที่จะไม่ให้ผ่านร่างพรบกู้เงิน500,000 ล้านแล้วก็เรียกร้องไปยังส.ส.ทุกคนบอกว่าถ้าเกิดเข้ามาในสภาเนี่ยควรจะโหวตไม่เห็นด้วยอย่าสร้างภาระหนี้ให้กับประเทศมากกว่านี้คือไม่ได้ขัดขวางในการที่ประชาชนจะได้เงินนะแต่วิธีการที่จะได้เงินนายกต้องทำตามคำพูดคือไม่กู้เงินแล้วหาเงินมาจ่ายให้กับประชาชนพอคุณชัยชนะพูดแรงขนาดนี้มีใครจากพรรคเพื่อไทยออกมาโต้บ้างฮะแน่นอนค่ะใช้คำพูดแรงขนาดนี้ต้องมีคนออกมาโต้แน่นอนท่านนี้ค่ะคุณปิงคุณผู้ชมคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ที่ปรึกษารองนายกหรือที่ใครๆเรียกว่าเด็กพี่ครับออกมาตอบโต้ดุเดือดเหมือนกันนะคือคุณพร้อมพงษ์บอกเลยว่าไม่แปลกใจกับสิ่งที่คุณชัยชนะออกมาพูดแล้วย้อนเลยถามกลับเลยตอนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลตอนนั้นก็มีการกู้เงินเหมือนกันใช้เงินคืนบ้างหรือยังถนัดแต่ด้อยค่านโยบายของคนอื่นเนี่ยนะคะเกินทางด้านของคุณพร้อมพงษ์เนี่ยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคุณชัยชนะเป็นรัฐบาลก็กู้เงินมาแจกโควิดก็อ้างเหมือนกันว่าช่วยเหลือประชาชนพอรัฐบาลปัจจุบันจะแจกดิจิทัลวอลเล็ตช่วยประชาชนเหมือนกันหลังจากที่เศรษฐกิจถดถอยภาวะศึกสงครามกระทบทั่วโลกแต่กลับบอกว่ารัฐบาลทำเพื่อสนองนโยบายที่เคยหาเสียงอ้างว่ารัฐบาลตั้งใจโยนบาปให้สภาไม่ผ่านร่างพรบกู้เงินแต่ตัวท่านเองนั่นแหละกลับเรียกร้องให้ส.ส.ทุกคนโหวตไม่เห็นด้วยคุณพร้อมพงษ์ก็เลยถามว่าแล้วตกลงท่านจะให้รัฐบาลโยนบาปให้สภาในขณะที่ท่านเองก็ตั้งใจที่จะไม่เห็นชอบอยู่แล้วทั้งที่เรื่องนี้มันยังไม่เข้าสู่กระบวนการรัฐสภาเลยนะจะไม่ยอมฟังผลดีผลเสียก่อนหรอพรบกู้เงินที่รัฐบาลจะนำเข้าสู่กระบวนการรัฐสภาจะทำผ่านส.ส.ส.ว.เพื่อการตรวจสอบอยู่แล้วคุณพร้อมพงษ์ย้ำนะคะว่าคุณชัยชนะเองเนี่ยก็เป็นฝ่ายค้านนะจะได้ทำหน้าที่ที่มีการถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบไปพร้อมกันท่านบอกว่ากู้แล้วเอาเงินที่ไหนมาคืนภาระหนี้จะตกถึงลูกหลานคุณพร้อมพงษ์บอกว่าก็อยากจะถามกลับเหมือนกันว่าตอนท่านเป็นรัฐบาลพวกท่านเป็นคนกู้ท่านทำให้เพดานหนี้สูงมาจนถึงขนาดนี้จ่ายคืนบ้างหรือยังเงินที่ท่านกู้มาและใช้ไปเนี่ยก่อให้เกิดผลงานให้เห็นบ้างหรือเปล่าท่านมีสิทธิ์ที่จะค้านหรือไม่เห็นด้วยกับนโยบายหรือว่าสิ่งที่รัฐบาลจะทำและคุณพร้อมพงษ์บอกแต่ว่าท่านเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปดูถูกประชาชนนะว่าการกู้เงินมาแจก
จะสอนให้ประชาชนมีพฤติกรรมนั่งรอรับเงินจากรัฐบาลแต่ทำไมไม่คิดว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้มันมีการจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นเจตพี่ยังบอกแบบนี้ด้วยนะคะว่าพวกท่านเนี่ยถนัดด้อยค่านโยบายคนอื่นทำตัวเป็นหมอดูรู้ทุกเรื่องมองเห็นทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลเข้ามาทำงานยังไม่นานเลยผลงานมีตั้งมากมายลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาสแก้ปัญหาลดความเหลื่อมล้ำประชาชนก็มองเห็นแต่ท่านกลับเป็นมองไม่เห็นนี่มีการย้อนถามกลับว่าตอนที่คุณชัยชนะเป็นรัฐบาลกู้มาเหมือนกันแล้วใช้นี่คือหรือยังแบบนี้เลยนะคะแรงมาก็แรงกลับแบบนี้แล้วระยะหลังมานี่เราเริ่มเห็นบทบาทของคุณพร้อมพงษ์ชัดเจนนะที่เวลามีประเด็นโจมตีไปที่รัฐบาลโดยเฉพาะโจมตีไปที่นายกเศรษฐาตอนนี้ดูเหมือนคุณพร้อมพงษ์จะเป็นหนึ่งในองครักษ์สำคัญในการพิทักษ์นายกเศรษฐานะฮะ